ำนานด้านวิชาคมของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทายาทราชสกุลยืนยันทรงมีป้าเหน่งย่านาคจริงระบุชัดทรงเลี้ยงผีในวังนางเหลิงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถูกขนานพระนามว่าเสด็จเตี่ยเจ้าฟ้าจอมขมังเวทพระองค์มีความสนพระทัยฝ่ายศึกษาสรรพวิทยาคมต่างๆจากครูอาจารย์ทั้งภิกษุสงฆ์อาจารย์คราวาสอภินิหารตำนานเกี่ยวกับพระองค์มีเขียนเล่าบอกความกันกว้างขวางในโลกโซเชียลแต่ในบางเรื่องราวขาดโซ่ข้อกลางไปเพื่อเพิ่มเติมตำนานในผู้ที่สนใจใคร่รู้หม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรผู้ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติเสด็จเตี่ยได้บอกเล่าข้อมูลว่าการสักบนพระวรกรนั้นหม่อมย่าของท่านได้เล่าไว้ท่านมีรอยสักตั้งแต่พระชนมายุ 23 พรรษาแต่ไม่ได้ระบุว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ยืนยันช่วงเวลาการเริ่มต้นการสักของเสด็จเตี่ยนอกจากนี้ยังได้เล่าไปถึงการเรียนวิชาของพระองค์ท่านกับครูอาจารย์ที่มีระบุไว้ว่าการเรียนวิชากับหลวงปู่สุขวัดบางคลองมะขามเฒ่าและหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบจะร่ำเรียนกันในเวลากลางคืนจนรุ่งเช้านาวาอากาศตรีภากรสุภชลาสายบุตรของหม่อมเจ้าจารุภัตราพระธิดาในกรมหลวงชุมพรกับหม่อมกิมได้เล่าถึงเขียดดูดพิษเครื่องรางที่เคยเห็นน้อยมากซึ่งแม่ของท่านรับมาจากกรมหลวงชุมพรสมัยหนึ่งนาวาอากาศตรีภากรและครอบครัวพักอาศัยในย่านหัวหมากในช่วงเวลาที่ไม่เจริญแบบมุกวันนี้และมีบ้านว่างอยู่จึงมีฝรั่งมาขอเช่าอาศัยพร้อมกับมีแม่บ้านชื่อนางสมมาทำงานด้วยวันหนึ่งนางสมแม่บ้านเกิดถูกตะขาบกัดและแถวนั้นก็ไม่มีโรงพยาบาลฝรั่งก็มาถามหม่อมเจ้าจารุภัตราจะทำอย่างไรดีหม่อมเจ้าจารุภัตราจึงบอกบุตรชายคือนาวาอากาศตรีภากรว่าให้ไปเอาเขียดดูดพิษของเสด็จตามมาจากนั้นก็ทำการจุดธูปเทียนบูชาบอกกล่าวกรมหลวงชุมพรให้ทรงมาช่วยรักษาจากนั้นนาวากาตรีภากรก็นำเขียดเครื่องรางครั้งแรกปักผิดครั้งที่สองปักบนแผลที่น่าแปลกคือตัวเขียดดังกล่าวตั้งตัวตรงแนวขวางเสมือนกำลังดูดพิษจริงๆเพราะผู้บาดเจ็บก็บอกว่าดีขึ้นและจนพิษถูกดึงออกมาจนหมดสำหรับเรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขานอีกเรื่องคือปั้นหนึ่งย่านาคโดยสองทายาทในเชื้อสายราชกุศลอาภากรยืนยันว่ามีอยู่จริงมีพระญาติผู้ใหญ่หลายคนยืนยันว่าเสด็จเตี่ยเคยนำปั้นเด่งในตำนานนั้นมาไว้ที่วังนางเหลิงแต่ใครจะนำมาทูลถวายหรือได้มาแต่ที่ใดไม่มีข้อมูลในวังนางเหลิงนั้นเสด็จเตี่ยมีห้องสองห้องที่เกี่ยวข้องกับสายเวทของพระองค์หนึ่งคือห้องพระสงฆ์นั้นคือห้องเลี้ยงผีซึ่งคาดว่าปั้นเด่งน่าจะเก็บไว้ที่ห้องนี้ภายหลังปั้นเด่งได้ตกทอดไปยังพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิตพลอภากรจากนั้นทางพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคำพรหรือพระองค์ชายกลางได้ทรงขอปั้นเด่งดังกล่าวไปก่อนที่จะทราบว่าทุกวันนี้ตกทอดไปที่ใดนอกจากนี้ด้วยความที่เสด็จเตี่ยท่านเชี่ยวชาญในเรื่องพุทธาคมสายเวทและทรงสั่งสอนพระโอรสธิดาให้มีความกล้าเข้มแข็งทำให้พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตในคดีสำคัญอย่างบุญเพ็งหีบเหล็กโดยพระองค์พาพระโอรสธิดาไปดูการประหารชีวิตครั้งนั้นเพื่อไม่ให้มีความเกรงกลัวในจิตใจและในขณะที่การประหารดำเนินไปเพชรฆาตไม่สามารถลงดาบปลิดชีพบุญเพ็งได้กรมหลวงชุมพรที่ทรงทอดพระเนตรอยู่จึงทรงดำเนินเข้าไปหาบุญเพ็งและตรัสว่าถ้ามีของขลังอะไรก็ขอให้คายออกมาตัวทำผิดก็ต้องได้โทษซึ่งบุญเพ็งก็ยินยอมที่จะคายของที่อมไว้ในปากซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่บุญเพ็งค่อยออกมานั้นคือพระรอดไม่ใช่พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าตามที่เข้าใจกันมาโดยตลอดนอกจากนี้สำหรับเรื่องราวการบูชาเสด็จเตี่ยที่ถูกต้องถามปากคำของทายาทราชสกุลนาวาอากาศตรีภากรได้บอกว่าการจะไหว้หรือสักการะกรมหลวงชุมพรที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือห้ามถวายหมูเพราะกรมหลวงชุมพรท่านไม่โปรดเสวยหมูแต่จะทรงโปรดเป็ดย่างมัตตบักข้าวแช่หรือพวกอาหารฝรั่งดังนั้นจึงขอให้เข้าใจกันใหม่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูตินับเป็นวันสำคัญของกองทัพเรือวันที่19ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของกองทัพเรือไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงเป็นผู้วางหลักฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ
และทรงได้รับสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยแม้จะทรงสิ้นพระชนไป100ปีแล้วแต่ก็ยังทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของลูกนาวีไทยเสมอมานายพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือนใต้ปีมะโรงตรงกับวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423มีพระนามเดิมคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอภากรเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเป็นพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโมทซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวงพระคณิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา2พระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าองค์อัคยุภาสิ้นพระชนเมื่อทรงพระเยาว์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชยาศรีสุริโยภาสพระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ต้นราชสกุลยงทรงเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบต่อมาในปีพุทธศักราช2436เมื่อมีพระชันษาได้13ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเทายาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์ซึ่งเป็นพยศขณะนั้นทรงแสดงความสมพระทัยเกี่ยวกับกิจการทหารเรือทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเรืออังกฤษในปีพุทธศักราช2439นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกของไทยที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษพระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศและสามารถทำการรบทางเรือได้เนื่องจากในอดีตประเทศไทยได้ว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือมาโดยตลอดเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออังกฤษก็ทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือโรงเรียนปืนใหญ่และโรงเรียนตอร์ปิโดจนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอกรวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ6ปีเศษหลังเสด็จกลับประเทศไทยในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2443ในปี2443ทรงเข้ารับราชการในกรมทหารเรือโดยได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทเทียบเท่านาวาตรีในปัจจุบันพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือกำหนดแบบสัญญาณธง2มือและโคมไฟทรงเริ่มกำหนดแบบสัญญาณธง2มือและโคมไฟตลอดจนเริ่มฝึกพลอนัตติสัญญาณขึ้นเป็นครั้งแรกทหารเหล่าทัศนสัญญาณจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2443เมื่อทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือทรงแก้ไขปรับปรุงการศึกษาระเบียบการในโรงเรียนในเรือทุกอย่างทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายวิชาการให้รัดกุมทัดเทียมอารยประเทศเราเรือมีหลักฐานมั่งคงนับแต่นั้นและกองทัพเรือได้ยึดถือเอาวันดังกล่าวของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือในด้านการแพทย์นอกจากพระองค์จะทรงเป็นนักยุทธศาสตร์แล้วด้านการแพทย์แผนโบราณพระองค์ก็ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังโดยในขณะที่เสด็จในกรมได้ทรงออกจากประจำการชั่วคราวระหว่างปี2454ถึง2459นอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณทรงเขียนตำรายาแผนโบราณลงในสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองโดยทรงตั้งชื่อตำรายาเล่มนี้ว่าพระคัมภีร์อติสารวัตรโบราณกรรมและปัจจุบันกรรมซึ่งสมุดเล่มดังกล่าวปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการช่วงต้นรัชกาลที่6กรมหลวงชุมพรทรงออกจากราชการระหว่างที่ทรงอยู่นอกราชการกรมหลวงชุมพรทรงหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอยาใช้พระนามว่าหอหิบมมะอ่องพอพานรอเรือในช่วงนี้เองที่กล่าวกันว่าทรงปราบนักเลงนางเหลิงได้อยู่หมัดได้นักเลงมาเป็นลูกน้องด้วยช่วงเวลานี้กินเวลาราว6ปีพระองค์จึงได้กลับเข้ารับราชการกองทัพเรืออีกครั้งหลังสยามประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อได้เสด็จกลับเข้ารับราชการทหารเรือและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติราชการทหารเรือด้วยพระอุตสาหวิริยะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อนพระยศเป็นนายพลเรือโทและนายพลเรือทั้งยังได้โปรดเกล้าเฉลิมพระอิสริยยศเป็นกรมขุนและกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตามลำดับกับได้โปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือซึ่งเป็นตำแหน่งบังคับบัญชากำลังพลเทียบเท่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือในปัจจุบัน
ก่อนที่จะโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออันเป็นตำแหน่งสูงสุดในราชการทหารเรือในบ้านปลายพระชนชีพกรมหลวงชุมพรได้กราบถวายบังคมลาออกไปรักษาพระองค์ที่มณฑลสุราษฎร์ซึ่งเดิมมีชื่อว่ามณฑลชุมพรอันพ้องกับพระนามกรมต่อมาทรงพระประชวรและสิ้นพระชนในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายริปะน้ำเมืองชุมพรเมื่อวันที่19พฤษภาคม2466ถึงแม้ว่าผลเลือกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะสิ้นพระชนมาเป็นระยะเวลานานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่พระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติอย่างมหาศาลนั้นทำให้กิจการของกองทัพเรือเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ที่พระองค์ทรงเริ่มวางหลักฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมีสมรรถภาพสามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้เป็นอย่างดีตลอดมาจนทหารเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างมิรู้ลืมจึงพร้อมใจกันถวายสมัญญาพระนามแด่พระองค์ท่านว่าองค์บิดาของทหารเรือไทยและถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอภากรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา